วัดไทยลอสแองเจลิสและสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแองเจลิสร่วมกับองค์กรชมรมสมาคมและชุมชนไทยจัดงานบำเพ็ญทางศาสนา3ศาสนาอันได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2559ที่วัดไทยลอสแองเจลิสโดยมีประชาชนชาวไทยในเขตลอสแองเจลิสและเมืองใกล้เคียงเช่นเมืองซานเดโกและเมืองซานฟรานซิสโกเขาร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้ร่วม 3,000 คนด้วยกันและนอกจากนี้ตามวัดต่างๆในเขตนครลอสแองเจลิสและเมืองใกล้เคียงยังได้มีการจัดสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างต่อเนื่องไปอีกด้วยก็ต้องขอ